่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Aslock มัตเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และนักอ้วกคอร์เกอร์เลือกใช้ Asus Number 1 in Quality and Service BenQ Because it matters ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการโอคอกโซนทีวีซีซั่น2ค่ะแล้วก็พบกับบีบีเช่นเคยนะคะหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมได้เห็นกันแล้วใช่ไหมคะว่าเวลาที่เราจะถ่ายรูปเป็นแต่ละทีเนี่ยชีวิตเราวุ่นวายยังไงบ้างก็สำหรับวันนี้นะคะบีเนี่ยได้ยินมาว่ามีโทรศัพท์รุ่นหนึ่งค่ะที่เขาบอกกันว่าจะทำให้การถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมากและบีก็ลองเล่นแล้วรู้สึกว่ามันง่ายจริงๆค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าจะง่ายขนาดไหนแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะกับนี่เลยค่ะ Alcatel OneTouch Flat Touch ที่มีความละเอียดของกล้องหน้าสูงถึง8ล้านพิกเซลแล้วก็มีแบตที่อึดมากๆด้วยความจุสูงถึง 3,500 มิลลิแอมวัสดุนะคะเป็นแบบพอลิเมอร์ค่ะแล้วก็สีที่เราได้มารีวิวในวันนี้นะคะเป็นสีเทาดำค่ะด้วยรูปร่างแล้วก็ดีไซน์ที่โค้งมนนะคะมีความบางเฉียบเพียง 7.95 มิลลิเมตรค่ะแล้วก็น้ำหนักเบาเพียง147กรัมค่ะก็จับถนัดมือแล้วก็เบาดีค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะกล้องหลังนะคะแล้วก็มีแฟลชค่ะมีตัวอักษรเขียนว่า Alcatel OneTouch ค่ะด้านล่างสุดก็จะมีลำโพงค่ะสำหรับด้านหน้านะคะลำโพงอยู่ข้างบนค่ะแล้วก็มีปุ่ม3ปุ่มตัวนี้นะคะก็จะมีปุ่ม Back ปุ่ม Home ค่ะแล้วก็ปุ่ม Option ซึ่งจะบอกว่าไอ้3ปุ่มนี้เนี่ยไม่มีไฟค่ะอาจจะลำบากนิดนึงในตอนกลางคืนเนาะสำหรับด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปรับระดับเสียงค่ะซึ่งปุ่มนี้สามารถใช้ในการถ่ายรูปได้ค่ะแล้วก็มีซิม2ค่ะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็มีปุ่มโฮมค่ะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีซิม1นะคะแล้วก็มีไมโคร SD card ที่สามารถใส่ลงไปได้ค่ะสำหรับด้านล่างนะคะก็จะมีพอร์ตค่ะซึ่งเป็นพอร์ตของ USB ค่ะแล้วก็ด้านบนก็จะมีพอร์ตเหมือนกันก็จะเป็นหูฟังค่ะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะคะว่าเจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีสเปคเครื่องอะไรบ้างนี่เลยค่ะเข้าโปรแกรม AnTuTu Benchmark ค่ะสำหรับชิปประมวลผลนะคะจะเป็นแบบ64บิตค่ะออกตาคอความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็แรม2 GB ล่อม16 GB ค่ะสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้สูงสุดถึง32 GB เลยค่ะเทคโนโลยี OGS Full Elimination นะคะทำให้ภาพเนี่ยสามารถตอบสนองได้ไวแล้วก็มีสัมผัสที่เหมือนกับอยู่ตรงหน้าเราเลยค่ะภาพก็มีความชัดแล้วก็นี่เลยค่ะสวยงามที่สำคัญเลยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีผนึกรวมเซ็นเซอร์ค่ะกับการสัมผัสเข้ากับส่วนของการแสดงผลหน้าจอ One Glass Touch Panel ค่ะก็เลยทำให้ไม่มีช่องว่างขั้นกลางระหว่างภาพแล้วก็จุดสัมผัสนั่นเองค่ะมาพร้อมกับ Duo SIM ค่ะทำให้สามารถใช้ซิมได้2ซิมพร้อมกันดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสำหรับเรื่องงานเรื่องส่วนตัวก็สามารถเบ็ดเสร็จในเครื่องเดียวกันได้เลยค่ะแล้วก็รองรับระบบ 4G TDD LTE ค่ะแล้วก็ FDD LTE ค่ะแต่ไม่รองรับระบบ 3G ขึ้นความถี่850ค่ะแบตเตอรี่นะคะเป็นแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนค่ะก็มีความจุสูงถึง3,500มิลลิแอมป์อย่างที่บีบอกไปนะคะแล้วก็มีโหมดประหยัดพลังงานด้วยค่ะส
สามารถเล่นเกมไปต่อกันได้นานถึง8ชั่วโมงเปิดเพลง28ชั่วโมงค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพต้องชอบแน่ๆเพราะว่าสามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้ถึง6ชั่วโมงรวดเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่บีได้พาเจ้าเครื่องนี้นะคะไปทะเลกับบีเมื่อตอนวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะบีพบว่ามันอึดถึกมากๆเพราะว่าบีสามารถชาร์จแบตแค่ชั่วโมงกว่าแต่ใช้ได้ถึง2วันเลยค่ะงงใช่ไหมคะว่าเมื่อกี้บีทำอะไรเมื่อกี้นะคะบีก็ได้ปลดล็อกเครื่องโดยใช้ใบหน้าของบีเองซึ่งถือว่าเป็นฟังก์ชันจริงๆอีกอย่างหนึ่งในเครื่องนี้ค่ะความเจ๋งอย่างหนึ่งของเครื่องนี้นะคะก็คือเจ้าฟังก์ชัน Smart Wake แต่2ครั้งนะคะก็จะเปิดมาแล้วแล้วก็อีกแบบนึงนะคะจะเป็นรูปแบบการสั่งการโดยใช้ตัวอักษรค่ะสมมุติว่าบีกดตัว C นะคะซึ่ง B เนี่ยได้ตั้งค่าเอาไว้ว่าเป็นแคมรามันก็จะเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะก็จะเข้าได้แบบที่บีตั้งค่าเอาไว้ได้หมดเลยเดี๋ยวบีจะมาทำให้ดูนะคะว่าจะตั้งค่าด้วยรูปแบบไหนกันค่ะนี่เลยค่ะรูปแบบสั่งการสมาร์ทนะคะแล้วก็สามารถเลือกตัวอักษรได้ว่าตัวอักษรตัวนี้เราจะให้เป็นฟังก์ชันอะไรค่ะนี่เลยค่ะ E ก็อาจจะเป็นอีเมลM ก็อาจจะเป็นเพลงก็เราสามารถตั้งค่าได้ตามความถนัดเลยค่ะความละเอียดของกล้องหลังนะคะสูงถึง13ล้านพิกเซลด้วยกันค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถบันทึกทุกความทรงจำของภาพนะคะด้วยกล้องคุณภาพเยี่ยมค่ะเพราะว่ามีเซ็นเซอร์โซนี่นะคะ IMX214 และเลนส์ F2.2 ค่ะที่สามารถทำงานได้ดีค่ะแม้ในสภาวะแสงน้อยก็จะทำให้ภาพของคุณนะคะออกมาได้อย่างชัดเจนคมชัดงดงามแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีฟิลเตอร์ค่ะที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันมาเพิ่มเติมเลยค่ะฟิลเตอร์นะคะก็จะมีหลายแบบมากให้เราสามารถเลือกได้ตามความต้องการของเราเลยค่ะแล้วก็ที่บีชอบมากๆเลยนะคะเห็นจะเป็นการตั้งค่าแบบเมนวลค่ะเพราะทำให้ภาพที่ออกมาเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพมากๆสามารถกำหนดได้เลยค่ะว่าเราจะให้มีความเร็วชัตเตอร์เท่าไหร่ค่า ISO โทนสีขาวแล้วก็ความสว่างของภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถถ่ายพาโนรามาได้ทั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเลยค่ะจากนี้ไปนะคะเราก็สามารถถ่ายได้ต้นไม้สูงตึกต่างๆโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ล้ำหน้าอีกอย่างนึงเลยแล้วก็ที่ดีอย่างนึงนะคะก็เห็นจะเป็นการถ่ายภาพแบบมัลติช็อตค่ะที่สามารถถ่ายภาพได้ถึง20ช็อตใน3วินาทีก็ทำให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจได้เลยนะคะว่าเราจะไม่พลาดแม้แต่เสี้ยววินาทีของความทรงจำที่งดงามค่ะสำหรับวิดีโอนะคะมีฟังก์ชันอัดวิดีโอระดับ Full HD ค่ะ 1080p ค่ะ30เฟรมต่อวินาทีก็ทำให้เรามั่นใจได้นะคะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยจะมีระดับเดียวกับวิดีโอจากแผ่นบลูเรย์เลยค่ะเรามาดูในเรื่องของข้อดีข้อเสียแบบถัวเฉลี่ยกันดีกว่านะคะสำหรับเจ้าเครื่องนี้เนี่ยคำว่าข้อเสียที่พี่เห็นนะก็คือเรื่องของกล้องเจ้ากล้องเนี่ยค่ะถึงแม้ว่าจะถ่ายชัดคมโอ้โหสวยจริงๆแต่บิวรู้สึกว่ามันหลอกตาไปค่ะโดยเฉพาะในหมวดของบิวตี้นะคะบิวรู้สึกว่าภาพที่ออกมาเนี่ยมันยังเป็นภาพที่ดูหลอกตาเกินไปค่ะบางทีก็ออกมาขาวเกินหรือว่าดูไม่ธรรมชาติเท่าที่ควรจะเป็นค่ะและบางครั้งภาพก็เวลาที่เราสั่งชีตเนี่ยยังมีการสั่นเบอร์ของภาพด้วยค่ะเพราะว่าคล้ายๆว่าชัตเตอร์เนี่ยจะลั่นออกมาช้านี่ก็จะเป็นภาพที่ได้นะคะจะเห็นได้ว่าจะค่อนข้างดูหลอกตานิดนึงค่ะนอกจากนี้นะข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็เห็นจะเป็นเรื่องสีค่ะในไทยตอนนี้นะคะก็มีเข้ามาแค่สีเดียวค่ะก็คือสีเทาดำมีว่าคงจะไม่ถูกใจหลายๆคนที่อยากจะได้สีขาวสีดำหรือว่าสีมาตรฐานอื่นๆนะคะส่วนเรื่องนึงที่พี่เห็นว่าแบบคงจะเป็นข้อเสียนิดเหมือนกันก็คือเพราะว่ามันหาซื้อยากนั่นเองค่ะต้องไปซื้อที่เว็บลาซาด้าที่เดียวเท่านั้นก็คงจะเป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งเนาะที่ทำให้เราเข้าถึงสินค้าได้ยากมากขึ้นแล้วก็ไม่สามารถทดลองสินค้าได้มากเท่าที่ควรจะเป็นค่ะแต่ว่าในเรื่องข้อดีที่พี่เห็นชัดๆเลยก็คือความละเอียดครั้งของกล้องค่ะเนื่องจากกล้องเนี่ยมีความละเอียดมากๆแล้วก็มีฟังก์ชันให้เล่นเยอะมากโดยเฉพาะกล้องหลังนะคะมีเอฟเฟกต์ต่างๆที่เราสามารถใส่เข้ามาได้แล้วก็เรื่องของแบตค่ะซึ่งบีต้องยอมรับเลยว่ามันถึกมากอย่างที่บีบอกไปนะคะบีเอาไปทะเลแล้วก็ชาร์จแบตแค่ชั่วโมงเดียวแต่มันอยู่ได้ถึง2วันเลยเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ดีๆกับเจ้าเครื่องนี้นะคะแล้วพอมาถัวเฉลี่ยเกี่ยวกับราคาโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันเกินคุ้มจริงๆค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถไปสั่งซื้อ Alcatel OneTouch Fast Touch ตัวนี้ได้ที่เว็บไซต์ Lazada ได้แล้วนะคะแล้วก็สำหรับบีเองเนี่ยเห็นที่จะต้องไปสั่งซื้อมากแล้วพี่รู้สึกว่ามันคุ้มมากๆก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ได้ส่งเครื่องนี้มาให้บีได้ลองใช้แต่ว่าถ้าเครื่องนี้ไม่เอากลับคืนเนี่ย
วีขอนะคะสีเหมาะกระเป๋าวีมากเอ้ยสำหรับวันนี้นะคะวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้ากับ Overclock Zone TV ซีซั่น2ค่ะสวัสดีค่ะ อย่าลืมสอบสายกันที่นี่เฮ้ยฝั่งนี้ค่ะ